สวัสดีครับกลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วที่อยู่ๆ Apple จะปล่อย iOS เวอร์ชั่น RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายออกมาโดยไม่มีเบต้าก่อนหน้าเพราะล่าสุดหลังจากที่ปล่อย iOS 16.6.1 ไปเพียงสัปดาห์เดียวก็ปล่อย iOS 16.7 RC ออกมาให้อัปเดตกันแบบต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.7 RC มีอะไรใหม่ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.7รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.6.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงอยู่ๆออกมาแบบนี้จะอัปเดตดีไหมเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.7 RC บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวแต่ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์ในเบต้าสุดท้ายนี้จะเป็นยังไงไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 16.7 RC สูบแบตเตอรี่เฉยเลยครับโดยใช้ไปถึง 10% เหลือ 90% ในขณะที่ iOS 16.6.1 ใช้ไป 1% เหลือ 99% ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับแต่งานนี้ต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งกันด่วนๆก่อนที่ตัวเต็มจะออกแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 16.7 RC บน iPhone X ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่แบตเตอรี่สูบหนักมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ยังไม่ต้องอัปเดตครับรอดูผลการทดสอบตัวเต็มอีกทีแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าอาการแบบนี้รอดูดีกว่าครับตัวเต็มมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ